ขอให้สว.แต่ละท่านที่ออกมาแสดงความเห็นตั้งสติใช้วิจารณญาณดีๆนี่ไม่ใช่เวลาที่ท่านจะมาแสดงตัวเอาหน้ากับผู้มีอำนาจที่แต่งตั้งท่านมาและก็ไม่ใช่เวลาที่จะอ้างสิทธิซึ่งท่านไม่พึงมีตั้งแต่ต้นคือการโหวตนายกรัฐมนตรีมาสร้างแรงเสียดทานทางการเมืองหรือมาสร้างเงื่อนไขที่อาจจะนำไปสู่ความขัดแย้งทางการเมืองในอนาคตได้ถ้าทุกอย่างเป็นไปตามคันลองที่ถูกต้องและเคารพต่อการตัดสินใจของประชาชนผมมั่นใจว่าการเลือกตั้งจะนำพาประเทศไปสู่ทิศทางที่ดีกว่าได้ต่อต้านสกัดขัดขวางการแลนสไลด์เป็นรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยก็ขอให้พี่น้องประชาชนได้ใช้วิจารณญาณนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่าทีของสว.บางท่านซึ่งประกาศท้าทายประชาชนถึงขั้นว่าแม้เพื่อไทยจะได้รับผลการเลือกตั้งแลนสไลด์เกินครึ่งของสภาผู้แทนราษฎรก็จะไม่ยกมือโหวตให้หากจะมีคุณแพทองธารชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีผมก็ต้องเรียนจากตรงนี้นะครับว่ากรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยยังไม่มีมติที่จะเสนอชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการแต่ก็แน่นอนแหละครับเป็นที่ทราบกันโดยในว่าน่าจะมีคุณแพทองธารเป็น1ใน3รายชื่ออย่างไรก็ตามถ้าหากพรรคเพื่อไทยจะเสนอชื่อใครเป็นนายกรัฐมนตรีมันมีเงื่อนไขไม่กี่ประการ1ต้องมีคุณสมบัติถูกต้องตามกฎหมาย2ต้องมีความรู้มีความสามารถที่ทุกคนทุกฝ่ายโดยเฉพาะกรรมการบริหารพรรคยอมรับและนำเสนอชื่อต่อประชาชนและ3สำคัญที่สุดต้องได้รับฉันทานุมัติจากประชาชนผ่านการเลือกตั้งจะเป็นใครก็ตามในนามพรรคเพื่อไทยต้องประกอบด้วยเงื่อนไขสำคัญ3ข้อนี้เป็นพื้นฐานและถ้าหากผ่านเงื่อนไขสำคัญ3ข้อดังกล่าวผมคิดว่าขอให้สว.แต่ละท่านที่ออกมาแสดงความเห็นตั้งสติใช้วิจารณญาณดีๆนี่ไม่ใช่เวลาที่ท่านจะมาแสดงตัวเอาหน้ากับผู้มีอำนาจที่แต่งตั้งท่านมาและก็ไม่ใช่เวลาที่จะอ้างสิทธิซึ่งท่านไม่พึงมีตั้งแต่ต้นคือการโหวตนายกรัฐมนตรีมาสร้างแรงเสียดทานทางการเมืองหรือมาสร้างเงื่อนไขที่อาจจะนำไปสู่ความขัดแย้งทางการเมืองในอนาคตได้ถ้าทุกอย่างเป็นไปตามคันลองที่ถูกต้องและเคารพต่อการตัดสินใจของประชาชนผมมั่นใจว่าการเลือกตั้งจะนำพาประเทศไปสู่ทิศทางที่ดีกว่าได้ดังนั้นท่านสมาชิกวุฒิสภาท่านอื่นๆที่อยู่ใน250ท่านผมหวังใจว่าจะมีหลายท่านที่ตั้งสติจะมีหลายท่านที่เข้าใจความจริงของสถานการณ์และเคารพการตัดสินใจของประชาชนได้คนที่เกินเยียวยาก็ไม่รู้จะพูดยังไงแต่ผมหวังใจว่าคนที่
เคารพการตัดสินใจของประชาชนจะเป็นคนจำนวนไม่น้อยเหมือนกันและเราจะรอพิสูจน์กันเมื่อถึงเวลานั้นเรามีความเชื่อมั่นนะครับว่าประชาชนคือเจ้าของอำนาจอธิปไตยและคือผู้ที่จะกำหนดอนาคตของประเทศไทยอย่างแท้จริงนะครับสำหรับการลงพื้นที่